จบบิ๊กแมตช์ไปแล้วครับผมเป็นไปตามความคาดหวังเราเลยพี่กับใช่ครับผมก็สนุกมากครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าได้เติมเต็มความต้องการของตัวเองมากๆเลยครับผมรอบหน้านี้อยากจะขยับขยายอะไรให้มันเป็นยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมครับดูก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่ามันก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเด็นอยู่ที่งบประมาณใช่ครับผมแล้วก็เรื่องการดิวพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงอีกด้วยหลังจากนี้ผมว่าทุกคนน่าจะแบบเข้าสู่โหมดที่แบบยุ่งกันมากๆแล้วก็น่าจะอาจจะยากขึ้นด้วยครับอันนี้เป็นพี่กับดิวเองหมดเลยนะครับใช่ครับผมก็มีบางคนที่เราอาจจะแบบไม่อาจจะต้องแบบติดต่อแบบเป็นทางการนิดนึงอะไรเงี้ยผมเราก็จะให้ทางพี่เบสเนี่ยช่วยติดต่อให้แต่ใครที่แบบเราสนิทหรือว่าเราแบบรู้จักเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็พูดกันเกินส่วนตัวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยติดต่อผ่านผู้จัดการแบบเป็นกิจจลักษณะทีนึงครับซึ่งพอจบได้เช็คฟีดแบ็กมั้งไหมคะว่าเฮ้ยแฟนๆว่ายังไงเพื่อนๆเราว่ายังไงบ้างเช็คครับเช็คเยอะมากครับผมก็ เราก็อยากเห็นฟีดแบ็กของพี่แฟนคลับแหละครับว่าเขารู้สึกไงกับงานที่แบบเราตั้งใจจัดแต่ว่าฟีดแบ็กที่ออกมาก็โอเค ดีมากๆคือทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าตอนแรกคิดว่าทุกคนคิดว่าจะน่าเบื่อเพราะว่าหลายหลายหลายคนที่มาดูเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ดูฟุตบอลอยู่แล้วแล้วการว่าเขาต้องมานั่งดูพวกเราเตะบอลเนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็คงน่าจะน่าเบื่อแหละแต่กลายเป็นว่าระหว่างเตะบอลอะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดเลยทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อรอบหน้านี้อยากเปลี่ยนกีฬาไหมแฟนคลับบางคนบอกว่าอยากดูวอลเลย์บอลบ้างแต่ก็หน่อยหรือว่ายน้ำว่ายน้ำนิดนึงน่าจะยากแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมที่เล่นวอลเลย์บอลนี่ก็น่าจะน้อยไม่ก็ให้เราไปฝึกมาไงอาจจะต้องเป็นแบบเชิญแฟนคลับมาเล่นอะไรมากกว่าอย่างนั้นครับผมแบ็คทีมยังไงใช่ครับยางแล้วพี่กับปีหน้าก็ดีนะครับอิชูอะไรเคยเล่นไหมอกมาเคยครับตอนเด็กโดดครับจริงเหรอใช่โดดกับพี่สาวครับผมเหรอใช่ครับเพราะว่าพี่สาวผมก็มีผมกับพี่สาว2คนแล้วแบบพอพี่สาวอยากเล่นยางเขาต้องเล่น2คน3คนอะไรเงี้ยเขาก็จะหาพี่ๆน้องๆแหละไปเล่นอันนี้พูดจริงไม่ได้พูดไปเรื่อยพูดจริงครับผมแล้วผมได้ฝึกแค่ไหนตีลังกาแบบเอาขาพาดยางได้ด้วยด้านไหนที่เราอีชูก็ได้แต่ว่าต้องตีลังกาต้องตีลังกาโชว์หน่อยชุดนี้เลยแหละจะไม่ดีนะไม่เชื่อโอ้ทำไมไม่เชื่อก็คือเล่นได้ใช่ครับเล่นได้ครับแล้วสมมติแฟนคลับปีหน้าแฟนคลับว่าเอ้ยแบบอยากเห็นกับเมืองนี่เป็นแบบกีฬาไทยแบบการเล่นไทยงั้นเดี๋ยวผมไปโดดให้ดูแล้วถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันครับผมน่าจะง่ายกว่ามาเก็บเป็นครับนี่หมากหลุมก็เล่นเป็นครับลูกแก้วดีลูกแก้วครับเซียนมากคนไทยเซียนมากเซียนมากใช่เด็กไทยไทยแท้ครับผมครับพี่กับงานเราครับตอนนี้ต่างประเทศเราก็บินเยอะเหมือนกันใช่ครับผมเรื่องนี้มีไปไหนอีกไหมครับลูกเดี๋ยวช่วง24ธันวาคมครับผมก็จะมีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนึงก็ไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นครับเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนั่นเองครับผมแล้วก็ช่วงประมาณมกราปีหน้าก็จะมีไปมิลานแฟชั่นวีคของกุชชี่นั่นแหละครับเคยนับไหมว่าเดือนช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแค่ไหนถ้าตั้งแต่ช่วง MTV ที่ญี่ปุ่นที่ผมไปขึ้นเวทีมานะครับนั้นประมาณวันที่23พฤศจิกาถ้านับไปถึง24ธันวาก็3ครั้งไปญี่ปุ่นเดือนหนึ่งบินรวมทั้งหมดอ๋อถ้ารวมทั้งปีเลยน่าจะเป็น10ไฟอยู่เหมือนกันครับผมมีสนิทกับพี่ตอมอขาออกตอมอขาออกแบบเหนื่อยหน้ามาอ้าวครับเนี่ยรู้เลยยังครับยังใช่ครับก็ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ไปญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีไปอีกครั้งนึงด้วยครับผมตอนนี้งานอินเตอร์นี่คือดูก็นิดนึงครับผมนิดนึงก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนแล้วที่แบบให้การต้อนรับแล้วก็ให้การตอบรับเราดีมากๆเราจะได้เห็นงานแบบระดับที่ออกไปนอกประเทศไปเราไปแล้วได้ยินมั้ยครับมีครับคิดว่ามีแต่ว่าเรายังไม่อยากยืนยัน 100% เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าโปรเซสอะไรต่างๆก็ถึงขั้นคุยบทคุยอะไรพวกนี้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็น่าจะช่วงปีหน้าเหมือนกันแหละครับเริ่มจริงๆเขามีติดต่อมาใช่ครับอย่างงานพวกงานแสดงหรือว่างานเพลงพี่กับครับผมก็รู้ว่าเราจะไปร่วมงานกับทางต่างประเทศก็มีบ้างมีคอนเฟิร์มหรือยังเพราะเราแย้มๆมาสักพักนึงแล้วก็กับต่างประเทศเหรอครับก็ยังนะครับยังไม่มีเขาไม่พูดหรอกครับตัวหลุดอะไรสักอย่างยังไม่มีครับผมยังไม่มีอย่างโปรเจกต์ล่าสุดที่เมื่อกี้บอกว่าอะไรเงี้ยมันจะเห็นประมาณเมื่อไหร่ก็ถ้าตามที่คุยคร่าวๆก็คิดว่าน่าจะปีกับปีถัดไปมั้งครับเพราะคิดว่าต้นปีหน้าหรือไม่ก็ช่วงกลางปีหน้าน่าอาจจะนะครับอาจจะเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายอ่ะเริ่มถ่ายอ่ะเริ่มถ่าย
ายเอ็มวีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ดาราที่เราร่วมงานด้วยนี่คือเป็นแบบคนที่เราชอบเลยไหมเป็นแนวพล็อตที่เราชอบแล้วกันเป็นแนวพล็อตที่เราชอบนักแสดงนี่ก็คือเป็นคนที่เราแบบว่าติดตามผลงานเขาอยู่แล้วไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยครับแล้วคือคนไทยจะได้ดูไหมคะไอ้โปรเจกต์นี้เราติดตามครับติดตามเมื่อไหร่ครับจะรู้เมื่อไหร่ครับไม่ใช่เร็วๆนี้ครับผมแต่ฝากไว้ก่อนแต่ฝากไว้ก่อนบินไปบ่อยๆนี่คือก็มีแบบไปแอบๆถ่ายให้คิวเขาถ่ายอ๋อยังครับผมยังแต่ว่ามีที่แต่ว่ามียังไม่ได้ให้คิวแต่ว่าแต่ว่ามีไม่ใช่ครับผมยังอยู่ในขั้นตอนการคุยรายละเอียดอยู่เฉยๆยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% ครับที่บอกว่าจะไปถ่ายปีหน้านะใช่เท่าที่คุยครับแต่แค่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมีโปรเจกต์นี้แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยรอชัวร์ก่อนครับผมรอชัวร์ก่อนปรับเยอะไหมครับปรับเยอะไหมครับ